بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับแต่ค่ำคืนนี้ผมก็ได้มีโอกาสมานะซีฮัตนะครับเล็กๆน้อยๆกับพี่น้องที่นั่งเสื่อแต่ผมนั่งเก้าอี้สบายกว่าท่านนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับพี่น้องค่ำคืนนี้สิ่งที่จะตักเตือนตัวผมและพี่น้องเหมือนเดิมอินนามัลอามาลุบิเนียตอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาถ้าบยานทั่วไปปกติผมจะเรียกวัยรุ่นให้มานั่งซบนะผมบอกแบบเรียบดุรมานบรรยายต้องไม่แพ้คอนเสิร์ตนะเราเคยใจลิยะเราเคยอดีตนะอดีตนะผมเรียบร้อยแต่เพื่อนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะของชั่วเราอยู่หน้าหมดเลยเลยบอกวัยรุ่นบอกอ่ะพวกมึงวันนี้เวลาของดีมึงอย่าเสือกไปอยู่ข้างหลังนะวัยรุ่นขอโทษนะครับผมก็พูดอย่างเงี้ยนะเป็นแบบนี้เลิกไม่ได้แก้ก็ไม่หายภาราก็ไม่ขาดอย่าตามนะครับปล่อยให้มีคนเดียวในโลกบอกวัยรุ่นอย่าไปนั่งข้างหลังบอกมึงต้องมาอยู่ซบนะของชั่วยังอยู่ข้างหน้าตีกันตัวเปิดคือเด็กมุสลิมนะพี่น้องอย่าลืมนะครับช่างอะไรก็แล้วแต่ยิ่งโซนหัวหมากตัวเปิดแขกทั้งนั้นนะเปิดไปเปิดมาเจอพวกเดียวกันอีกดีไม่สลามนะทั้งชอบเทาชอบไข่ไก่สลามดิพี่น้องมันตอบกันได้หมดเลยเลยบอกว่ามุสลิมเราสิ่งที่จะนะซีฮะห์ตักเตือนพี่น้องเรื่องหลักๆเวลาเราจะคุยด้วยนะครับบอกว่าไม่มีใครนะพี่น้องในโลกที่จะเลวจนไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นคนดีได้และไม่มีใครในโลกที่จะดีจนไม่สามารถจะเลวได้วันนี้พี่น้องที่รักครับชีวิตเวลาผมผ่านไปมาพี่น้องทักกันหรอกครับตอนแรกนะครับโปรแกรมเราบอกว่าคุยกันเบาๆนะพอจับไมค์แล้วก็พี่น้องเบาลำบากแต่จะพยายามซอฟให้มากที่สุดแล้วกันเดี๋ยวตกใจนะเข้าใจว่ามันเป็นบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินลงรถแล้วมาที่นี่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าบางคนเคยถามนะครับว่าอาจารย์บรรยายเสียงดังๆพูดไม่เพราะเสียงตะคอกกระโชกโอ้คากเนี่ยนะเวลาไปที่ต่างๆเนี่ยบางทีไปคนเดียวพี่น้องบอกอาจารย์ไม่กลัวเหรอปืนก็ไม่มีพี่น้องเอ้ยดาบก็ไม่พกนะฮะเราไม่ได้มีอะไรเลยบอกกลัวไหมถ้าเวลาอยู่ข้างนอกผมเป็นคนขี้ขลาดนะครับอันนี้บอกความจริงนะพี่น้องผมขี้กลัวแต่เพื่อนผมใจมันถึงแต่เวลาขึ้นไปยันอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ถอดซีฟัตความกลัวออกและเรามีเขาเรียกข้อคิดอย่างหนึ่งว่ายิ่งผมพูดรุนแรงเท่าไหร่กระโชกเท่าใดผมก็มั่นใจว่าไม่มีวัยรุ่นที่เลวๆตัวไหนจะกล้าลุกหาเรื่องกับผมเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องไม่ใช่ผมพวกเยอะเยอะที่ไหนพี่น้องมาเพราะเราอยากเกณฑ์มั่นใจอย่างเดียวว่าคนเท
ามันใช้ใจรับฟังมันจะฟังและเข้าใจทันทีว่าคนพูดเวลาให้กับมันนั้นต้องการอะไรจากมันและก็มั่นใจในส่วนตัวผมว่าไม่มีใครที่เลวจนไม่อยากจะเป็นคนดีเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษยชาติเนี่ยนะฟะอัลฮัมฮาฟุจูรฮาวะตักวาฮาอัลลอฮฺให้รู้นะครับพี่น้องหนทางไหนไปสู่ความชั่วหนทางไหนสู่ความเลวร้ายไม่มีเด็กวัยรุ่นคนไหนที่ทำซินาและไม่รู้ว่าสิ่งที่มันทำบาปรู้หมดไม่มีคนไม่ละหมาดคนไหนที่ไม่รู้ว่าละหมาดเป็นวาญิบแต่วันนี้เราเลือกที่จะเดินไปในตามทางที่เราจะเลือกหนึ่งอาจจะอารมณ์นับสู่อีมานเวลามันอ่อนแอลงสองอุดมการอิบลิสละนตุลลอฮ์อะไรมันล่อลวงและบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียบร้อยและอักอูดันละฮุมซิรอตะกัลมุสตะกีมข้าจะไปขวางทางที่เที่ยงตรงของพระองค์วันนี้เวลาเราหลุดของพี่น้องที่รักมันก็ถึงเวลาต้องตีกลับอัลลอฮฺตะอาลาส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังกลุ่มชนที่เลวร้ายที่สุดบนหน้าแผ่นดินบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮฺไม่ได้ส่งนบีคอตมุนนบีนนบีคนสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่โรมันไม่ได้อยู่ที่เปอร์เซียแต่มาอยู่ในแผ่นดินอาหรับเป็นสถานที่ได้รับขนานนามว่าเจฮิลียะยุคไหนจะเลวร้ายยิ่งกว่ายุคนั้นยุคคนเลวถึงขนาดถูกเอ่ยในกุรอานนะพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ส่งนบีไปพี่น้องที่รักครับแก้ไขปรับปรุงสังคมเปลี่ยนแปลงเมื่อนบีต้องเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับฮิกมัตวันนี้ในการดาวะท่านนบีดาวะคนแบบไหนในบางครั้งนบีใช้ความเป็นของคนแบบนั้นในการดาวะเขาเช่นกันอุมาร์บินคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุชะฮีดุลมิห์รอบฟังอุมาร์บินคอตตอบทีไรถ้านั่งฟังคนเดียวน้ำตาซึมทุกทีพี่น้องที่รักบุรุษคนเดียวในโลกที่มีจุดยืนแห่งความชั่วร้ายและประกาศจุดยืนความเลวร้ายชัดเจนมากในยุคของท่านอูรีดุกัตละมุฮัมมัดฉันต้องการฆ่ามุฮัมมัดคนระอาเอือมทั้งหมดเลยพี่น้องที่รักกับอุมาร์บินคอตตอบแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองลักษณะของอุมาร์บินคอตตอบนบีวิเคราะห์ไปไกลกว่านั้นคนแบบนี้ถ้ารับอิสลามจะเอาความยิ่งใหญ่สู่อุมมัตอิสลามได้นบีไม่เคยมองเขาเรียกว่าคนระดับรากหญ้าคนระดับไม่มีคุณค่าหรือแม้แต่คนเมาคนเดียวสำหรับนบีเราทั้งหมดมีคุณค่าจนนบีดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ฮิดายัดด้วยบิอาฮัดอุมารัยนในอุมัรทั้งสองขออัลลอฮ์ได้โปรดอิดายัดให้คนใดคนหนึ่งด้วยยาอัลลอฮ์อัมบินฮิชามและอุมัรบินคอตตอบอบูจะฮันและอุมัรบินคอตตอบอัลลอฮ์เลือกอุมัรบินคอตตอบ
พี่น้องจุดหนึ่งครับพี่น้องตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะห์แรกๆผู้ชายที่ชื่ออุมัรบินคอตตอบยังยืนเจตนารมณ์เดิมในการสังหารคนที่ชื่อมุฮัมมัดจนวินาทีสุดท้ายอุมาร์เดินถือดาบแล้วไปมุ่งไปยังบ้านหานบีมุฮัมมัดด้วยตัวของท่านเองนี่คือคนจริงนี่คือนักเลงจริงนี่คือคนที่อัลลอฮฺตะอาลาจะเปิดฮิดายัดให้กับเขาจริงๆจนสุดท้ายพี่น้องที่รักก้าวเท้าที่อุมัรเดินไปในคืนนั้นเมื่อไปที่บ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางรายงานพี่น้องครับคนเห็นอุมัรวิ่งหนีหมดเลยแต่มีคนคนเดียวเดินมาหาอุมัรบินคอตตอบนั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเดินเข้ามาทำไมบางรายงานท่านนบีจับเสื้ออุมาร์บินคอตบและถามอุมาร์ว่าอามุนตะฮียะอันตะยาอุมาร์เจ้าจะยังไม่ยุติอีกรออุมาร์เอ้ยจนอุมาร์บินคอตบอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าฉันรู้อันนั้นคือรอสูลุลลอฮ์กล่าวรับอิสลามเมื่ออุมัรบินคอตตอบคนเคยเลวขนาดนั้นรับอิสลามพี่น้องเกิดอะไรขึ้นท่านเป็นคนแรกที่เดินไปหาอบูญะฮันได้ขอประตูหน้าบ้านเมื่ออบูญะฮันเปิดออกอุมาร์บอกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ประกาศอิสลามต่อหน้าอบูญะฮันวันนี้ผมอยากบอกกับวัยรุ่นเชื่อเถอะครับพี่น้องวันนี้วันที่เท่าไหร่28พรุ่งนี้29 30 31เดี๋ยวก็คุยเรื่องเขาดาวเหมือนเดิมพวกเราสังคมไม่ได้วนไปไหนเลยตั้งแต่รุ่นโตแชร์เรามาเดี๋ยวรุ่นเราเดี๋ยวลูกถ้าลูกผมโตเดี๋ยวก็คุยเรื่องเขาดาวอีกมีไหมในอิสลามวาเลนไทน์ไม่รู้ขนาดนั้นเลยมันไม่รู้นะมันมีอาจารย์ไอ้คนไม่รู้ก็ไม่รู้เลยบอกทำไมไม่รู้อ่ะไม่ฟังบรรยายจะฟังยังไงล่ะอยู่ในเทคจะฟังยังไงล่ะอยู่ในผับอาจารย์น่ะพวกนี้ไม่ฟังอยู่แล้วบอกถ้ามันเปิดฟังตอนนั้นละแปลกของเรานี่ฟังบ่อยๆเรารู้แล้วไอ้นี่ของไม่ใช่อิสลามเรารู้แล้วสำคัญไม่ใช่แค่รู้ทำอะไรบ้างหลังจากรู้ไม่จำเป็นต้องไปเซ็นทรัลเวิลด์ขึ้นเวทีประกาศอิสลามไม่มีเขาเดาตายเรียบร้อยไปน้องนะส้มนาดีขายผิดที่มันก็ไม่ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไปน้องน้ำแข็งใสอร่อยนะลองไปขายขั้วโลกเหนือไม่มีคนซื้ออิสลามมีฮิกมัตสวยงามอย่าเสิร์ฟน้ำจนกว่ามันจะหิวทั้งที่เราเปิดร้านขายน้ำตลอดนะพี่น้องบอกทำยังไงนี่แหละครับปัญหาวัยรุ่นขอโทษไม่อยากจะเอ่ยสถานที่เดี๋ยวฟ้องผมตายเลยนะและร้านเหล้าฟ้องทีมันคิดหลายแสนนะอะไรเดียวที่ไม่ซ้ำตะวันเขียวแล้วกันไอ้บังขำเลยตะวันเขียวนะตะวันเขียวมีใกล้ไหมบังไม่เป็นไรนะตะวันเขียวนะผมไปอานามด้วยแหละได้มีโอกาสไปดาว่าบางพื้นที่พี่น้องบอกอาจารย์ไปเยี่ยมไหมที่เนี่ยเข้าไปนะอาจารย์สลามได้หมดเลยเข้าไปเนี่ยอาจารย์สลามเนี่ยตอบสลามได้แน่นอนบอกมีเราพวกเราอยู่นะไปทั้งนั้นเลยอาจารย์เอ้ยเข้าประตูไปนะพี่น้องพ้นเขาเรียกอะไรอ่ะ
ไอ้บอยเฝ้าหน้าประตูนะเข้าปุ๊บเข้าไปในโต๊ะมาได้มืดยังไงสลามก็มีตอบบอนฮัมดุลิลละห์จุดแข็งมุสลิมได้ยินสลามไม่ได้ตอบนะพี่น้องเจอปั๊บผมเจอบางที่นะวัยรุ่นลักษณะมันไม่น่าจะเคร่งเลยนะเจอปุ๊บสิ่งที่น่าชื่นใจยื่นมือจับสลามบอกนี่จุดแข็งแล้วผมก็ยักเกณฑ์ด้วยว่าต่อให้เจอในเทคถ้าผมนะอูซุบิลลาฮ์มินชัยฏอนถ้าเราเจอกันเชื่อไหมว่าถ้ายื่นมือไปมันจับสลามเชื่อไหมฮะอย่าด่ากันล้อบังอย่าสั่นอย่าสั่นนะอย่าสั่นนะอัลลอฮ์บอกเราจับมือสลามนี่แหละครับพี่น้องวันนี้เด็กในเทคเด็กวัยรุ่นมันไม่มาฟังบายันมันก็ทำของมันไปเรื่อยไอเราไอที่ฟังก็ฟังไปเรื่อยปัญหาวันนี้ทำยังไงให้คนในเทคได้รับสันนะทำยังไงให้คนที่เที่ยวผับได้ฟังสันนะขอเฮียบรรยายสัก5นาทีเขาให้ไหมครับพี่น้องไปเลยแถวนู่นเกษตรนวมินหาสักร้านผมก็ไม่ใช่คนกรุงเทพเดาสุ่มที่อาจจะไม่มีก็ได้นะบอกเฮียขอโทษนะครับผมขอ10นาทีได้ไหมผมจะขึ้นพูดปราศัยนิดนึงให้10ล้านเบอร์มันยังไม่ให้เราขึ้นเลยนะเราหมดโอกาสจะขึ้นพูดตรงนั้นแล้วใครจะทำหน้าที่ก็ต้องพวกเรากันเองงานดาว่ามีประสิทธิภาพนั่นคือดาว่าน้ำมือจากคนเคยเลวอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักที่เราเห็นคนที่เคยผ่านอะไรเลวร้ายเขามีเพื่อนเป็นเด็กเว้นบ้างเป็นเด็กติดยาบ้างเป็นไอ้นู่นไอ้นี่บ้างที่ไม่ใช่โต๊ะครัวเข้าใจนะที่ไม่ใช่โต๊ะครัวนะโต๊ะครัวไม่ต้องอะไรกับมันเยอะหรอกพี่น้องรู้แล้วนะรู้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์เราบอกว่าแม่ขอโทษนะผมก็ใช้ศัพท์แบบนี้เลยนะปัญหาวันนี้คือวัยรุ่นข้างนอกเขาไม่ใช่โต๊ะครัวเขาไม่มีโอกาสฟังและเขาก็ไม่ฟังด้วยใครจะได้ว่าดีที่สุดต้องหาอุมัรในอุมมะห์นี่นั่นคือเยาวชนที่เขาได้มีโอกาสเตาบัดตัวนั่นแหละครับพี่น้องสังคมที่เราเคยอยู่เพื่อนที่เราเคยรู้จักเขาไม่ฟังแบบเรียบดุรมันถ้าให้เอ่ยว่าอาจารย์แบบรีมาบรรยายเดือนที่แล้วที่ไหนบ้างคิด3วันยังคิดไม่ออกเลยลองถามมันนะครับสวิตชายเพลงของใครมันตอบได้เลยท่านก็ไม่ทันหรอกยุคนี้นอกจากยุค90จริงๆแล้วแฟนกันแอนโรสตัวแท้เนอะมันตอบได้หมดเลยถามอัลบั้มเพลงถามมันตอบได้หมดเลยเพราะมันสนในเรื่องนี้วันนี้พี่น้องที่รักอยากให้วัยรุ่นร่วมกันกลับไปเดาว่าคนที่เราเคยคบมาเพื่อนที่เราเคยอยู่ด้วยกันไปบอกเขาแล้วถ้าทำระบบแบบนี้ได้อินชาอัลลอฮ์ปีใหม่มุสลิมไม่เข้าดาวแน่นอนปัญหาที่ไม่เข้าดาวนะพวกเราที่ฟังคนไม่ฟังมันเตรียมผุเรียบร้อยแล้วมันเตรียมของหมดเรียบร้อยพี่น้องมันเช็คเรียบร้อยที่ไหนเข้าดาวบ้างเผลอๆนัดมาอัพยมชื่อบังซบกระเดมะนะปีนี้เราเข้าดาวตรงนู้นนะ5 4 3 2 1ปึ้มตะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนวันนี้เราต้องวัยรุ่นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องร่วมกันทำงานศาสนาระบบกระจายไม่มีใครที่จะเลวจนบริสุทธิ์พี่น้องที่รักมีครั้งหนึ่งเราดูหน้าประวัติศาสตร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเป็นคนที่เขาเรียกว่าเมตตามากๆครั้งหนึ่งพี่น้องครับมีซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งเป็นหนุ่มเป็นชะบับเป็นวัยรุ่นซอฮาบะห์ท่านนี้ชอบมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากเมื่อมาแล้วก็ชอบในการคุยจะให้นบีมีความสุขนบียิ้มบ้างนบีเ
ขาเรียกอะไรพอใจบ้างตามภาษาพี่น้องวัยรุ่นเวลาคุยจนครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับซอฮาบะห์ท่านนี้เอาของฮะดียะห์มาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีรับปรากฏว่าเวลารับเสร็จซอฮาบะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์นี่คือเจ้าของช่วยจ่ายเงินเขาด้วยยารอซูลุลลอฮ์ฉันอยากซื้อของให้ท่านแต่ไม่มีตังค์เลยเอามาก่อนเจ้าของตามมาแล้วท่านช่วยจ่ายด้วยนบียิ้มเลยพี่น้องที่ได้ของแล้วต้องจ่ายตังค์เองรักนบีมากนบีก็รักเขาแต่อัลลอฮฺตะอาลาทดสอบชายหนุ่มคนนี้ถูกทดสอบด้วยการดื่มเหล้าแล้วดื่มมากดื่มแม้กระทั่งหัวใจที่รักนบีแล้วแต่ยังมีอาการติดเหล้าดื่มนบีก็จับลงโทษดื่มอีกก็ถูกลงโทษจนซอฮาบะห์ที่อยู่ด้วยหลุดปากว่าซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าอะไรทั้งที่นบีอยู่แล้วเจ้านี่ดื่มเหล้าไม่เลิกยังโดนไอ้นั่นยังดื่มเหล้ายังไม่ยุติใช้คำประณามต่างๆนานาจนนบีห้ามพี่น้องที่รักนบีบอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ชายคนนี้ที่ดื่มเหล้าอินนะฮูยุฮิบุลลอฮวะรอซูลุแท้จริงเขารักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์คนเราไม่มีชั่วจนเพียว 100% คนไม่ใช่ชัยฏอนและเราก็ไม่มีดีจน 100% เพราะมนุษย์ไม่ใช่มาลักคนอย่างเรายุซิบวะยุคติมีผิดมีถูกกุลลุบะนีอาดัมคัตตออูนมนุษย์ทุกคนมีความผิดผิดที่ดีต้องเตาบัดวันนี้พี่น้องกำลังใจอย่างหนึ่งที่อยากให้กับคนเคยเลวหรือคนกำลังเลวทุกคนรวมทั้งตัวผมด้วยจานมีด้วยเหมือนกันพี่น้องนั่งเก้าอี้นั่งเสือเลวเหมือนกันรู้ไม่รู้เท่านั้นเองจะบอกหรือไม่เท่านั้นไปวันกิยามะฮ์จึงเปิดเผยนะเปิดเผยหมดแล้วพี่น้องลานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอาจารย์ปั๊บแต่อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะพี่น้องนะบอกวันนั้นบรรยายเปรี้ยงเลยทำไมวันนี้อยู่นรกมีไหมครับเจอแบบนั้นกุนตุอามูรุบิลมารูฟฉันสั่งใจไอ้คนทำดีแต่ไม่ทำฉันห้ามคนทำชั่วแต่ฉันทำเองผมบอกเลยว่านะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนรกของอัลลอฮ์ไม่ได้สโคบว่าคนอาเลมเข้าไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้ปิดเอาไว้ว่าคนเคยทำชั่วจะไม่ได้เข้าเปล่าทั้งหมดมันมีโอกาสในการเตาบัตและเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอพี่น้องคนคนหนึ่งถามอาจารย์อุสตาอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีอยากเป็นคนซอลเลห์อยากเลิกของชั่วทำยังไงครับบอกอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้เดินไปทางซ้ายก่อนจะกลับมาทางนี้พี่น้องที่นั่งต่อหน้าผมนะไอ้บังไอ้หนุ่มไอ้สาวอะไรก็แล้วแต่นั่งตรงนี้ผมไม่ค่อยเชื่อว่าเรียบร้อยตั้งแต่อาเกนบาเลเพราะหน้าไม่ค่อยให้เท่าไหร่เชื่อไม่ได้นะไอ้บังอ้วนนี่หนักเลยนะมาชาอัลลอฮ์มาตัวใหญ่ผมเห็นชัดกว่าเพื่อนบอกน้อยมากๆเราเละเทะเราอะไรมาบ้างเ
ทั้งหมดนะพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้ถ้าเราไม่ได้รู้จักสังคมญะฮิลียะห์เราจะมองว่าคนเหล่านี้นะพี่น้องบอกทำไมมึงทำอย่างนั้นทำไมมึงไม่เตาบัตทำไมมึงไม่เปลี่ยนแปลงทำไมไม่อย่างนั้นบอกจริงๆนะครับพี่น้องว่าสิ่งเดียวจะทำให้คนเลิกและเป็นคนดีกลับมาหาอัลลอฮ์ได้จุดเดียวแค่นั้นเองพี่น้องที่รักพี่น้องฟังในค่ำคืนนี้อินชาอัลลอฮ์ผมเตือนตัวผมด้วยแล้วเตือนท่านจุดเดียวแค่นั้นเองเวลาที่เราจะกลับมาหาอัลลอฮ์สำนึกในความรักที่อัลลอฮ์มีให้ท่านคิดความเมตตาที่ไม่จำกัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้ท่านวันนี้เพื่อนที่อยู่กับเรามาพี่น้องที่รักตายไปแล้วกี่คนบางคนตายไม่ได้ตอบัตบางคนตายในขณะที่ไม่ได้กลับมาสุญูดต่ออัลลอฮ์วันนี้เราเลวพร้อมกับมันเราชั่วพร้อมกับมันแต่วันนี้เรากลับมาสุญูดหาอัลลอฮ์ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่รักใครจะรักท่านไม่มีใครให้ท่านกลับตัวได้ถ้าฮิดายัตอัลลอฮ์ไม่ให้ไอ้บางคนหนึ่งได้รับฮิดายัตในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวแปลกมากๆพี่น้องสูบบุหรี่นี่ดีไหมดีไหมมะไม่ดีนะเราก็รู้ไม่ดีหมดนะคนได้รับอิดายัดเนื่องจากบุหรี่เชื่อไหมครับคนได้รับการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้กลับมาสู่การละหมาดได้กลับมาสู่การสุญูดต่ออัลลอฮ์ฮิดายัดผ่านบุหรี่แปลกไหมฮะค่อยฟังตอนต่อไปแล้วกันแต่ผมชอบจริงๆสะใจนะเวลากำลังขึ้นปุ๊บผมดึงลงปังเลยนะเหมือนหนังอะมากำลังจะอวสานเราจบนอนหลับไหมครับถ้าจบแค่นี้พี่น้องเกลียดผมทั้งคืนนะผมบอกให้แนะนำด้วยละบางคนหนึ่งค้ายาเสพยาเล่นยาเสพติดคืนหนึ่งพี่น้องกำลังจุดบุหรี่สูบนะมือหนึ่งสไลด์โทรศัพท์อีกมือหนึ่งจุดไฟแช็กพี่น้องเวลาจุดแบบนี้อยู่นะครับพี่น้องจุดบุหรี่ปรากฏว่ากำลังเล่นโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยนะมันไปเด้งคลิปบรรยายเฉยเลยจะปล่อยมือมาเลื่อนสไลด์ให้มันผ่านๆก็เสียจังหวะเพราะมันกำลังเข้าฟิลเข้าใจไหมไม่ต้องสงสัยอะไรเยอะรู้แค่นั้นพอจะหยุดดับไฟแล้วมาสไลด์ผ่านไปเลยมันไม่ได้คนไม่ลองและอย่าลองคนไม่เคยอยู่จุดนี้จะไม่รู้ว่าวินาทีเดียวที่ท่านดับไฟเสียอรรถรสหลายอย่างเลยฟังคำเลยนะครับจุดอยู่พี่น้องสไลด์เด้งขึ้นเอาว่ารอจังหวะจุดเสร็จแล้วค่อยสไลด์ผ่านฟังไปฟังๆแล้วจุดฟังๆอินนามาชาอัลลอฮ์ฟังโดยไม่ตั้งใจจะเลื่อนไม่ได้เพราะมือไม่ว่างภายในเวลาไม่กี่นาทีพี่น้องที่รักเปลี่ยนจากคนติดยาเปลี่ยนจากคนสูบบุหรี่จากอยู่ขายยากลับมาสู่อัลลอฮ์ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีโดยไม่ได้เจตนาจะกลับแต่บางอย่างมันเด้งเข้ามาผมถามว่าใครให้คลิปเด้งแล้วทำไมจังหวะนั้นท่านติดบุหรี่ติดสูบติดไฟอยู่อะแล้วทำไมใจท่านไม่อยากดับแล้วมาสไลด์ผ่านทั้งหมดไม่มาจากใครนอกจากอัลลอฮ์
วันนี้แหละครับพี่น้องเอาเบาๆกันพอนะนะพี่น้องลาอีก5นาที40นาทีแล้วจะไปแล้วนะบอกพี่น้องว่าอย่าท้อสำหรับคนเลวอย่าประมาทสำหรับคนดีแล้ววันนี้จุดยืนมุสลิมในสังคมผมก็ขอบคุณอัลลอฮ์อีกครั้งที่ให้คนทั่วโลกจ้องมาที่อิสลามวันนี้เทศกาลหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องเยอะไปหมดเลยเต็มๆเลยเอาหลักอย่างเดียวนะพี่น้องผมไม่เคยเห็นนสรจัดวันอีดนะผมไม่เคยเห็นยะฮูดีจัดเฉลิมฉลองในวันศุกร์เราไม่เคยเห็นคนกาเฟรมีส่วนดีใจด้วยกับวันรื่นเริงของอุมมัตอิสลามยังไม่เคยเจอสัมมนาที่ไหนเขาคุยกันเป็นห่วงเยาวชนนสรยะฮูดีเริ่มสนใจวันอีดอิสลามยังไม่เคยเจอเขาไม่สนใจอะไรเราเลยเราเป็นใครทำไมบ้าขนาดนั้นบางโรงเรียนมุสลิมนะพี่น้องโรงเรียนมุสลิมนะผมฝากเอาไว้เลยนะครับทำการ์ดปีใหม่เราก็ถามนะครับว่าปีใหม่ยังโอเคเข้าใจแล้วนะเจอเมอรี่คริสต์มาสเข้าไปพ่อก็ไม่ได้เป็นฝรั่งดีบรรพบุรุษก็ไม่มีใครพูดฝรั่งได้บอกเวลาเกิดแบบนี้อย่างเดียวเองเราจุดยืนในความเป็นอิสลามเราอ่อนแอทำไมเราอ่อนแอพี่น้องเพราะเราได้มันมาง่ายๆซอฮาบะห์ยอมตายถ้าตัวเองจะตายแต่อิสลามต้องอยู่เขายอมสละทุกวินาทีของเราวันนี้ไม่ต้องถึงตายหรอกพี่น้องแค่ดุนยาบางอย่างเข้าเราก็พร้อมจะรับเต็มทีอย่างเดียวเราไม่รักและไม่หวงแหนอิสลามที่เราได้รับเราไม่เคยเขาเรียกว่าไม่มีความซาบซึ้งกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ผมเลยบอกว่ามุสลิมบางคนสู้มุอัลลัฟไม่ได้ด้วยซ้ำมุสลิมบางคนแต่งตัวไม่ปิดเอารัดอดีตพี่น้องสตรีคนหนึ่งนะไม่ได้เป็นอิสลามแต่งตัวรัดแต่งตัวแบบเขาเลยนะแต่งตัวแบบไม่ใช่มุสลิมเพราะเขาก็ไม่ใช่มุสลิมมาอยู่แล้ววันหนึ่งรับอิสลามพี่น้องเขาแต่งใส่ฮิญาบคนบอกอัลลอฮ์เข้าอิสลามแล้วเคร่งเลยรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ตอบยังไงพี่น้องฟังเอาไว้อะนะเขาตอบว่าหนูไม่ได้เคร่งค่ะแต่หนูไม่อยากทำเล่นๆกับศาสนาโอ้โหขอโทษนะบังถ้าตัวข้าพเจ้าเป็นมุสลิมและผมไม่ได้ใส่ฮิญาบอยากจะหัวมุดลงดินแล้วหายไปเลยพี่น้องถ้าผมเป็นผู้หญิงและผมไม่ได้ใส่ฮิญาบเจอคำตอบของมุอัลลัฟคนนี้ไปว่าไม่ได้เคร่งค่ะแต่ไม่อยากทำเล่นๆกับศาสนาผมโดดคลองแสนแสบแล้วอายไหมเขาเข้าอิสลามใหม่ๆแต่ๆยังภูมิใจในฮิญาบเราเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดใส่ไม่รู้สึกอะไรเลยพี่น้องฮิญาบคือผ้าผืนเดียวแค่นั้นเองแต่ความภูมิใจมันต่างเวลาคนใส่เนียดแรกใส่แบบอาดาปกติทั่วไปหรือใส่บนความภาคภูมิใจพี่น้องที่ไรพี่น้องเราบางท่านบอกอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ภรรยาผมใส่ผ้าฮิญาบเวลาไปเดินห้างเดินอะไรโอ้ขอโทษมันก็พูดแบบวัยรุ่นนะโคตรสะใจเลยอาจารย์สะใจอะไรของมันวะสังคมมันใส่สายเดียวมันใส่มินิสเกิร์ตมันในสั้นหมดเลยมีเราไปใส่ผ้าคลุมมีเจ็บเดินในสังคมแบบนั้นโอ้รู้สึกมันสุดยอดบอกอัลฮัมดุลิลลาห์สุดยอดในถูกที่อย่าลืมนะครับเวอร์ซาเม่แบรนด์เนมชื่อดังเวอร์ซาเม่นะ
ยี่ห้อบัวซามิมีรุ่นลิมิเต็ดพี่น้องบางทีออกมาทำ25ชิ้นขายชิ้นละเป็น10ล้านผมถามมาหน่อยนะเกิดมามีกระเป๋าวัวซามิรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นผลิต15ใบในโลกปรากฏว่าท่านได้มา1ใบท่านถือวัวซามิอันนี้นะท่านจะขอโทษนะครับเสียบไปในถุงก๊อบแก๊บแล้วเดินห้างหรือว่าจะถือออกมาข้างนอกใส่ยังไงฮะได้ของระดับนี้ไม่มีเก็บสักรายจริงหรือไม่เราใส่เวิร์ดแจ็คในตำนานนะพี่น้องแต่ก่อนคู่ละไม่กี่พันเดี๋ยวนี้เป็นแสนตอนนี้ถ้าขาดหมดนะพี่น้องผมก็จะใส่อย่างภาคภูมิใจนี่แค่เป็นแสนพี่น้องลิมิเต็ดอีดิชั่นไม่รู้กี่ร้านเวลาเดินทุกคนจะถืออย่างภูมิใจนั่นออกแบบโดยมะคลุกสร้างโดยมะคลุกทำจากมะคลุกให้กับมะคลุกแล้วก็หลอกกับมะคลุกฮิญาบสิ่งที่สูกสร้างแล้วคำสั่งจากอัลคอลิกจากอัลลอฮ์ท่านใส่แล้วไม่ภูมิใจได้ยังไงอาภรณ์เดียวในโลกที่ไม่มีวันตกเทรนนั่นคืออาภรณ์ในอิสลามวัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติต่างๆละกุมดีนุกุมปล่อยเขาไปน้องของเราที่อัลลอฮ์ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดอยากเฉลิมฉลองอีดจัดให้หนักนี่ไม่ในพูดแล้วผมแยบไอ้นิดนึงนะพี่น้องกรุงเทพนะวันอีดจะทำกระจอกอายเขามุสลิมกรุงเทพรวยจะตายอ่ะมาเอ้ยมาฟังบรรยายงานสุดเอาขับเก๋งมาทั้งนั้นเลยคนใต้บ้านผมถีบจักรยานจัดวันอีดผมบอกซอยอาชิดแล้วบอกกูจัดเลยวันอีดพวกเราต้องจัดอีดอิสลามต้องยิ่งใหญ่ปิดถนนได้เราปิดเลยอัลฮัมดุลิลละห์ปิดได้ในโซนเราโซนข้างนอกทหารขอให้เขานะให้เขาพี่น้องให้เขาบอกผมขอซอยหมู่บ้านซอยเราจัดหมดเลยพี่น้องขอโทษนะครับด้วยรักและจริงใจจะหารางวัลที่ไหนใจเด็กผมบอกอีดเราจัดเล็กๆกระจกกระจกไม่ได้ต้องเอาให้บิ๊กทำหนังสือขอองค์กรบางองค์กรรางวัลขอโทษนะบางนะทำโคตรยากเลยหนังสือเกิดมาผมไม่ค่อยชอบทำอะไรเยอะเลอะเทอะไอแบบจริงจังเรื่องไม่เข้าเรื่องนะเว้นวรรคไม่ถูกค่ะกลับไปแก้อัลลอฮ์เว้นวรรคไม่ถูกอักษรพิมพ์อย่างนี้ไม่ได้นะคะเข้าใจอ่ะนะอังสนาอะไรของมันนะกลับมาแก้จากองค์กรกลับมาแก้ทีมงานผมวิ่งรถไป40กับ40เกือบ100โล3 4เที่ยวได้จักรยานสองคันก็ต้องรอทั้งพิมพ์หมึกทั้งปริ้นทั้งค่าน้ำมัน2คันปล่อยเลยประกาศที่บรรยายชาวบ้านมาฟังบอกเราจะจัดอีดขอร่วมมือกันใครมีอะไรเอามาให้ตังก็รับของก็รับเอามาให้หมดแล้วของที่ได้ไม่ได้ให้ทีมงานแจกเด็กๆที่มันมาหมดเลยคนแก่ก็ได้พี่น้องจักรยานประมาณ30คันทีวีอีกหนึ่งตู้เย็นเครื่องตู้เย็นไม่มีเครื่องซักผ้าของบิ๊กๆดังนั้นไม่ต้องพิมพ์หนังสืออังสนา16นิ้วเดียวไม่ต้องเว้นวรรคอะไรเลยพูดด้วยใจจริงพี่น้องเอาไหมอัลฮัมดุลิลละห์ใหญ่โตอีดกรุงเทพแพ้ผมท่านก็กระจอกแล้วอย่าโกรธกันนะอย่าเกลียดโกรธได้ไม่เป็นไรผมฮาลาลไงนะผมชอบเวลาคนด่าบางทีนะมันก็มันเดียวกันพี่น้องชีวิตท่านต้องจัดให้ยิ่งใหญ่หมดยุคแล้วละมาเสร็จกินข้าวเข้าแถวเด็กๆซบ20 20 20แล้วก็ออกไปไปไหนบ้านใครบ้านมันดูโทรทัศน์สิจ๊ะนอนแอวเลยหน้าทีวีนี่แหละครับอีดอิสลามของเขาจัดโต้รุ่งเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เอาให้มันมีบรรยากาศอีดหน่อยโซนหนองจอกทำไมทำไม่ได้จริงจังเอาของเราให้จริงสำเร็จแน่นอนพี่น้องมุสลิมมีตังเยอะขอแค่กระตุ้นมันหน่อยเองและตังไม่ได้ให้กับเราด้วยเอามาคืนให้มันนั่นแหละ
ลูกหลานมาใครมาแจกเลยมาชาอัลลอฮ์ทำได้ของที่ทำให้ใหญ่เอสทำเล็กไอของที่ไม่ต้องสนเอาจริงเอาจังเปลี่ยนใหม่พี่น้องที่รักอีดเราต้องยิ่งใหญ่จัดให้ยิ่งใหญ่ทั่วชุมชนสุดความสามารถที่ท่านทำได้บางไม่ได้อยู่แถวน้องโจกบางอยู่สุขุมวิทพี่น้องไม่มีพื้นที่จัดในบ้านมีตังค์เยอะๆแจกทองมันไปเลยเฮ้ยทำได้อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ทำให้ได้นะพี่น้องฝากนะครับของเรามีดีอยู่แล้วไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นของที่ดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปหายใจกับคนอื่นของเราอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดยิ่งใหญ่ทุกรูปแบบเหลือแต่อุมมัตอิสลามพร้อมจะรับความยิ่งใหญ่นี้หรือไม่เท่านั้นเองขอให้เราร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับพี่น้องเดินหน้าไปด้วยกันพี่น้องสำคัญที่สุดผมก็จะเตือนตัวผมและตัวท่านสิ่งที่ทำหายนะให้กับญะมาอะห์อิสลามสองเรื่องหนึ่งเงินขอโทษนะมะอย่าโกรธอย่าเกลียดผมย้ำอีกครั้งผมอายุก็เท่าหลักสี่แถวนั้นแล้วนะองค์กรศาสนาญะมาอะห์ทำงานอิสลามปัญหาแรกที่เกิดคือเรื่องเงินอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เตือนเราไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีกลุ่มชนใดที่มีสตางค์ดุนยาเข้ามาอิลลาอูรัตอมุลลอฮ์ไบนะอูรัตอมุไบนะฮุมอัลอะดาวะตุวัลบัฆฎนอกจากความเป็นศัตรูและเกลียดชังจะเกิดกันที่นั่นมุนาฟิกไม่มีตอนนบีดาวะใหม่ๆที่มักกะเพราะผลประโยชน์ไม่มีเมื่อนบีมามะดีนะห์อิสลามเริ่มเข้มแข็งมุนาฟิกจึงเกิดอย่าให้ผลประโยชน์เข้าในใจท่านช็อกโกแลตชิพทุกองค์กรสองอำนาจหนึ่งเงินสองอำนาจอย่าหลงอำนาจเพราะจะกลับบ้านไม่ถูกเข้าใจไหมสิ่งที่นบีถูกเสนอคืออำนาจแล้วทำยังไงซีฟัตจะลดกับมันดูนบีนบีเป็นรอซูลนบีเป็นไซยิดุลมุรซะลีนแต่นบีนั่งกับบิลาลนบีอยู่กับคนยากจนนบีไม่เคยยึดกับสิ่งที่ท่านมีนบีรับฟังคนแล้วคนก็รับฟังนบีอยากให้เขารักท่านต้องรักเขาก่อนอยากให้คนฟังเราเราต้องฟังเขาควบคุมขอโทษนะควบคุมนักเลงอย่านมแนมท่านคุมมันไม่อยู่ถ้าควบคุมคนดีเกียร์สามก็พอแล้วเข้าใจไหมมะทำไมไต้กงต้องพกปืนนะพี่น้องขอโทษนะรู้จักไต้กงไหมฮะที่ออกเรือพกทั้งนั้นเลยบอกทำไมต้องพกอ่ะบางทีไม่ได้ใช้หรอกผมเคยถามนะครับพี่น้องที่ตบัดตัวมาแล้วบางคนนะบอกจำเป็นอาจารย์คนพวกนี้แปลกอ่อนเกินไม่ได้ขึ้นหัวแข็งเกินไม่ได้ไม่ทำงานมันต้องมีฮิกมัตวิธีบางสิ่งบางอย่างมันมีฮิกมัตตรงกับมันอินชาอัลลอฮ์และสำคัญที่สุดลิลลาฮิตะอาลาแมนลิเวอร์ไม่ได้แชมป์นะเข้าใจไหมบังถ้า11คนเล่นเป้าหมายคนละแบบไอ้นี่เป็นโกไอ้นู่นเป็นปีกไอ้นี่เป็นเซนเตอร์ไอ้นั่นเป็นแบ็กไอ้นั่นเป็นกองหน้าเป็นอะไรก็แล้วแต่เป้าหมายหมดคืออยู่โกข้างหน้าทั้งหมดพุ่งไปที่เดียววันนี้ถ้าต่างคนต่างอยากดังไม่มีแบ็คไม่มีเซนเตอร์ไม่มีโกไม่มีปีกมันจะมีแต่กองหน้าอย่างเดียว11คนเรียงแถวเลยพี่น้องเพื่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์สำเร็จทุกกระบวนการท้ายสุดนี้ผมผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิดเดาขออัลลอฮ์ตะอาลาทุกคนอามีนนะครับขอบคุณมากนะครับและอย่าลืมนะสร้างความยิ่งใหญ่ให้อุมมะห์วันหนึ่งครั้งหน้าละหมาดอีดอิสลามต้องปิดถนนละหมาดให้ได้อินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวะลิฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณมากครับญะซากัลลอฮ์ค็อยรอนนะ